กองหลังมีจิวัฒน์ทองแสงพาวปาร์คจุนจองราเฟลเจนเซนไฮพิววินนะครับผู้รักษาประตูกิติพงษ์ภูแถวเชือกเซ็นเตอร์3คนครับสารัตน์ บองสุวรรณคาซิโอและจักรพันธ์ไพสุวรรณครับปุรสินเป่าเริ่มการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับทีมเยือน BG ประทุมนะครับเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับจะบุกจากขวาไปซ้ายครับบอลจะเป็นของราชบุรีครับเอาวินฟอร์เตสยิงไกลทันทีโอ้โหลูกนี้ต้องปัดออกไปครับโอ้ตอนแรกเหมือนไม่มีอะไรครับแต่ว่าเช็คเพื่อเอาชัวร์ครับกิติพงษ์ภูแถวเชือกใช่ครับดูเอาวินฟอร์เตสยิงโอ้โหไกลมากครับบอลเฉียดลงพื้นนิดนึงวิถีบอลตรงนี้เนี่ยก็กลับมาเจอทีมเก่านะครับกิติพงษ์ภูแถวเชือกในบ้านของราชบุรีดียังไม่แพ้ใครเลยนะครับเตะมุมเข้ามาได้มงด้วยแต่ว่าข้ามคานออกไปครับปาร์คจุนยองนะครับเตะมุมเปิดเข้ามาแล้วเอาชนะดิดอโคเฮนได้ครับปาร์คจุนยองฮาเพียวินวิงแบ็คชาวเมียนมาครับฮาเพียวินดำชิง 1-2 กันครับมาที่อาวินฟอร์เตสเข้าซ้ายแล้วยิงอีกแล้วครับโอ้โหวิถีบอลมันโค้งแล้วก็ไปเข้ามือของกิติพงษ์ภูแถวเชือกนะครับยืนอยู่ตรงนั้นพอดี2คนนะครับที่พยายามจะขวางครับตัดมาราชบุรีครับทะลุไปในกรอบเขตโทษเดเลได้ยิงลูกนี้โอ้โหเหลี่ยมมุมมันมีแค่นั้นเลยครับยิงมาก็ตรงตัวกิติพงษ์กิติพงษ์ยืนรออยู่นะรับบอลนิ่มเลยดูครับยิงก็ค่อนข้างยากเพราะว่าเจอขวางเอาไว้อยู่มุมก็เลยเปิดไม่เยอะนะครับได้ครอสมาเสา2สิทธิโชควงตั้งแล้วเอาวินลูกนี้ยิงโอ้โหจังหวะยิงมันบอลมันตกพื้นก่อนครับแล้วก็ได้ข้ามคานออกไปดูว่าบอลเปิดไปเสาไกลแล้วสิทธิโชคมงย้อนกลับมาพื้นที่โล่งๆเยอะเลยครับแล้วเอาวินพอเตวิ่งมาเอี้ยวเข้าซ้ายโอ้โหแม่เขาถนัดซ้ายเลยครับจริงๆนะลูกนี้มงตั้งมานี่ถ้าวิ่งแล้วหวดด้วยขวาอาจจะได้ลุ้นเหมือนนี้ครับเปิดมาเสาแรกอ้าวบอลหลงไปหมดแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้ภาพจับมาสิทธิโชคกันหนูครับเดี๋ยวต้องไปดูภาพช้าว่าไปโดนส่วนไหนเข้าครับแต่ว่าขึ้นนำไปแล้วครับราชบุรี 1-0 วิ่งดีใจไปก่อนแล้วครับสิทธิโชคเดี๋ยวดูทีว่าบอลจังหวะสุดท้ายโดนใครครับแต่ที่หน้าคือได้ประตูนำครับลูกเตะมุมครับมาตรงนี้โอ้โหในกรอบหกหลาอยู่กันเต็มเลยแล้วโอ้โหสิทธิโชคก็มาแบบงงๆเหมือนกันครับบอลมาโดนขาขวาของเขาเข้าเลยบริเวณหน้าแข้งครับโอ้โหนี่ดูว่ายืนอยู่เฉยๆก็มีชื่อบนสกอร์บอร์ดครับสิทธิโชคกันหนูบอลตกใส่ขาเขาเข้าเลยครับนี่ครับโอ้นี่ทำประตูแบบไม่รู้ตัวครับสิทธิโชคกันหนูเก็บได้ด้วยครับมองแล้วเปิดมาข้างในคาซิโอครับมองเอาไว้หวดมาใหม่ของราชบุรีก็ยังติดคาซิโอครับอาวินฟอร์เตสทำชิง 1-2 กันแล้วนี่ยิงด้วยซ้ายโอ้โหเข้ามือกิติพงษ์หรือว่าบอลลงแล้วจ่ายแล้วคืนเลยจังหวะแรกแล้วยิงตรงนี้โอ้แต่ว่าตัวบล็อกอย่างคาซิโอก็เข้าหลังน่าจะกลับมาเล่น4คนเหมือนเดิมครับสารัตน์ ปองสุวรรณจะไปอยู่ทางแบ็คซ้ายครับไปถึงสุดเส้นหลังแล้วเปิดมาโอ้โหเพื่อนชาร์จไม่ทันครับแต่ว่ามีตัวมาเก็บอยู่บอลยังไม่ออกครับลุยต่อเลยครับราชบุรีเกียรติศักดิ์หยอดมาลูกนี้ได้บอลเต็มๆแล้วเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ0คนเดิมครับสิทธิโชคกันหนูโอ้โหเปิดลูกนี้แม่นมากครับเกียรติศักดิ์เจียมุดมแล้วสิทธิโชคยืนมองโดยที่ไม่มีผู้เล่นของ BG ประกบหรือว่าทำลายจังหวะเลยครับใส่หนักแต่ว่าดูครับจังหวะของราชบุรีขึ้นมาทีเดียวโอ้โหเนี่ยครับคาซิโอก็จักรพันธ์อยู่ข้างหน้าครับขณะที่คาซิโออยู่ข้างหลังแล้วมีตรงกลางก็คือสิทธิโชคกันหนูได้มองตรงนี้โอ้โหมองดีมากครับไม่มีใครเข้าประกบเขาเลยครับยืนมองกันหมดครับแนวรับของ BG โอ้ชั่วโมงนี้ร้อนแรงจริงๆครับสิทธิโชคกันหนูเดเลวิ่งทำทางไปแล้วสิทธิโชคกำลังมั่นใจจะขอไปเองครับแต่ว่าไหลออกมาเดเลลุดเดียวแล้วดีดลูกนี้ผ่านหน้าปากประตูบอลค่อยๆไหลแล้วไม่รู้ว่าออกข้างหลังหรือออกข้างนะครับดูครับแต่ว่าขึ้นมาตรงนี้ดูครับรักษาลายดีมากครับเดเลไม่ล้ำหน้าแล้วได้ดีดตรงนี้โอ้โหบอลมันติดไซก้อยครับถ้าดูเหลี่ยมข้างหลังนี่ถือว่าผิดไปเยอะเลยครับใช่ครับอิทธิวัฒน์ออกมาที่ลีดอร์โคเฮน
ดวลกับไฮพิวินเหมือนเดิมแล้วปั่นเลยครับโอ้โหเข้ากรอบก็จริงครับแต่ว่าตรงตัวกำพลเปิดหน่อยนึงลองยิงเองเลยครับแต่ว่าเสาแรกตรงนี้กำพลรออยู่แล้วครับจะยิงกำพลชั่วโมงนี้เข้ามาข้างในครับปฐมชัยออกมาที่อาวินฟอร์เตสดวลกับสหรัฐปองสุวรรณแล้วยิงเลยครับด้วยซ้ายโอ้โหผ่านหน้าปากประตูออกไปปฐมชัยไหลมาพิธีวัฒน์กลับมาที่ดีดอโคเฮนจีใส่ไฮพิวินไหลมาพิธีวัฒน์ลูกนี้ยิงซะเลยแล้วตัวไม่ได้ลุ้นครับแล้วบอลน่าจะแฉลบออกไปครับดูครับลูกยิงของพิธีวัฒน์เข้าซ้ายตรงนี้โอ้โหแต่ว่าเจอขวางเอาไว้อยู่ครับบอลอยู่ที่พิธีวัฒน์ครับออกมาลีดอโคเฮนดวลกับไฮพิวินอีกแล้วครับคราวนี้ยิงมาก็ตรงตัวกำพลครับเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ลีดอโคเฮนจากซ้ายเลี้ยงตัดเข้ากลางแล้วลองยิงครับแต่ก็ยังไม่ผ่านมือกำพลเอาครับพลิกหลบมาได้ครับเดเลแทงต่อมากาซิเดสลูกนี้ออกมาไวเหลือเกินครับกิติพงษ์ภูแถวเชือกครับขวาบอลแล้วลูกหลุดออกหลังไปมุมไม่เหลือแล้วครับดูครับบอลจ่ายนี้ของเดเลครับกาซิเดสชี้ช่องให้แต่ว่าจับบอลแรกของกาซิเดสนั่นเลยครับจับแล้วก็เจอกิติพงษ์พอดีเลยเปิดมาลูกนี้แล้วบอลไปตกอยู่ตรงนั้นครับตวัดยิงยังติดเซฟแล้วซัดตัวจอเรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อ0จิรวัฒน์ทองแสงคราวโอ้ไปกันใหญ่เลยครับ BG จากลูกเตะมุมอีกแล้วครับประตูนี้ของทางราชบุรีครับกลายเป็นทีเด็ดครับลูกตั้งเตะลูกเตะมุมฤดูกาลที่แล้วไม่ได้ประตูจากลูกเตะมุมเลยแต่ว่าฤดูกาลนี้นี่เป็นลูกที่5ครับที่พวกเขาทำได้เปิดมาแล้วกิติพงษ์ทุบไว้ตรงนั้นครับแย่งมองกันอยู่ตวัดยิงก็ติดเซฟของกิติพงษ์ก่อนนะครับดูตวัดยิงของปาจุนยองแล้วว่ามันไปอยู่ตรงหน้าจิรวัฒน์พอดีครับมีจักรพันธ์ที่ยิงคุณเช่นอยู่ด้วยคนหนึ่งนะครับโอ้โหแต่ว่ามันไม่พ้นนะครับเจริญศักดิ์ไหลเข้ามาข้างในครับทำชิ่งกันพิธีวัฒน์พิธีวัฒน์หน้ากรอบเขตโทษลองยิงปั่นลูกนี้กำพลยังเห็นอยู่ครับสารัตออกมาสันติภาพครับสันติภาพสับขาหลอกอาครับหลบตัวประกบมาได้ได้เปิดมาแล้วได้ยิงด้วยครับแต่ว่าพลาดไปครับปฐมพลเป่านกหวีดยาวหมดเวลาการแข่งขันเลยครับเกมระหว่างราชบุรีกับ BG ปทุมยูไนเต็ดจบลงด้วยชัยชนะของเจ้าถิ่นราชบุรี3ประตูต่อ0นะครับ